Vogue Ask with Yaya and Ben Ben. วันนี้ผมจะมาถามคำถามพี่ยาย่านะครับผมข้อแรกครับเลือกระหว่างไม่อาบน้ำแล้วเข้านอนตอนกลางคืนหรือไม่อาบน้ำแล้วออกไปข้างนอกตอนเช้าครับยากจังยากครับผมยากจังเพราะว่าทำมาทั้งสองอย่างแล้ว เอาเป็นว่าเอาอันที่สองไม่อาบน้ำแล้วออกไปข้างนอกตอนเช้าเหรอครับใช่เพราะว่าเราอาบน้ำตอนกลางคืนแล้วก็ไม่เหม็นมากหรอกเหม็นมากอยู่แต่บ้านบ้านใช่ใช่ใช่ค่ะถ้าตื่นขึ้นมากลายเป็นไอดอลเกาหลีสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรครับสิ่งแรกที่จะทำก็จะถ่ายวิดีโอแล้วก็บอกว่าจ้าดันเฮคำพูดที่พูดแล้วคิดว่าน่ารักที่สุดสำหรับย่านะคะแบบมีคำหนึ่งในภาษาไทยที่ชอบมากตั้งแต่เด็กๆแล้วนั่นก็คือคำว่าสะดุ้งสะดุ้งไม่น่ารักหรอเปลี่ยนไหมล่ะน่ารักครับ ถ้าเราสองคนได้เล่นละครด้วยกันนะผมละครเรื่องนั้นควรจะชื่ออะไรครับชื่อว่าชื่อว่านี่นะฟังนะฟังดีๆนะคะทุกคนมันจะชื่อว่ามันจะชื่อว่าดินน้ำ ดินน้ำลมไปอย่างนี้เหรอโอ้มันยากอะแบมยาและยาแบมค่ะทุกคนชื่อว่าอันนี้ครับเดี๋ยวให้ทุกคนคอมเมนต์บิโลแล้วกันนะครับมันการแก้ตัวที่ดีมากเลยจ้ะตอนเด็กๆครับพี่ยาย่าดูการ์ตูนเจ้าหญิงหรือเปล่าครับผมแล้วเจ้าหญิงคนไหนที่พี่ยาย่าชอบมากที่สุดก็ Disney Princess ที่ชอบมากที่สุดคือ Sleeping Beauty Snow White เหรอ No Sleeping Beauty Princess Aurora ใครครับผมไม่ได้ดูแลกกันสอนท่าเต้นคนละท่าโอเคค่ะมาครับได้ค่ะโอเคครับมาทำร่างกายให้พร้อมกันค่ะเรามาเลยครับผมโอเคท่าแรกที่ผมจะสอนนะครับผมชื่อท่าว่า hit the wall hit the wall นี่คิดว่ามีกำแพงอยู่อันนึงตรงนี้โอเคมีกำแพงแล้วก็เราโยนอะไรสักอย่างขึ้นไปบนท้องฟ้าผมแล้วก็จับมันลงมาแล้วก็กระแทกกำแพงครับโอ้ต้องสั่นนะครับโอ้ครับผมไอ้สั่นเยอะไหมมันต้องแบบเฮ้ยโอเคเฮ้ยจะเอ้ยโอเค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 มีกำแพงโยนขึ้นไปจับลงมา hit the wall อายจังอายจังท่านี้ถ้าเกิดพี่ยาย่าเสร็จแล้วไปงานแฟชั่นวีคใช่ไหมครับผมตอนเดินเลยครับเพจครับผมเดินเสร็จปุ๊บโยนตุ๊บโอ้โหระเบิดลงครับโอเคค่ะครับผมโอเค swag swag let's get it